อย่างที่ได้เปิดหัวเอาไว้เมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดคลิปเป็นคลิปที่ผมเชื่อว่าวันนี้คนไทยอยากดูมากที่สุดนะถูกต้องมันถูกเผยแพร่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับนะครับเมื่อคืนนี้ในโลกออนไลน์ทั้งทาง Twitter แล้วก็ทาง Facebook หลักๆเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของส.ส.พรรคก้าวไกลที่มีการเอาคลิปเนี่ยมาโพสต์ตอนแรกหลายคนเอ๊ะก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันคือคลิปอะไรครับทำไมถึงต้องเอามาโพสต์เพราะว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเหมือนคลิปที่ถ่ายจากเป็นเหมือนหน้าจอของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของหน่วยงานหนึ่งสื่อไปสื่อมาหน่วยงานนั่นคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงใหญ่นะใช่ครับและบุคคลในภาพคือปลัดกระทรวงมหาดไทยคือคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญถูกต้องหรือคุณเก่งพี่เก่งนายอำเภอเก่งเมื่อก่อนหรือเป็นปลัดเก่งณปัจจุบันปลัดเก่งนะครับปลัดเก่งนี่ดังมากนะดังมากใหญ่ด้วยถูกต้องรวยด้วยแบ็กอัพดีด้วยอย่างนั้นเลยเหรอฮะจากเมื่อก่อนในช่วงที่เส้นทางข้าราชการคุณเก่งเองก็ถูกย้ายครับไปประจำตามสถานที่ต่างๆจากที่เคยเป็นหน้าห้องของรัฐมนตรีหน้าห้องของปลัดครับแล้วก็มีการเติบโตในสายงานไปเรื่อยๆก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่สายหลักและขึ้นสู่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยณปัจจุบันก็ตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่ก็ถือว่าคือถ้าไม่นับรัฐมนตรีไม่นับมท.1นี่ครับก็น่าจะถือว่าสูงที่สุดในสายงานด้านมหาดไทยกรมอำนาจฝ่ายปกครองไว้ทั้งหมดในการดูแลบำบัดทุกบำรุงสุดราษฎรแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่ใฝ่ฝันของหลายต่อหลายคนครับที่จบจากคณะรัฐศาสตร์ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์ดำคือจุฬาลงกรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์ขาวคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์แดงคือมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์ทองคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตำแหน่งปลัดมหาดไทยนี่เป็นตำแหน่งที่หลายคนใฝ่ฝันครับมันเป็นจุดสุดยอดของเส้นทางการงานเส้นทางข้าราชการครับในสายมหาดไทยนะนัยยะของการที่เราจะเปิดคลิปนี้ขอออกตัวไว้ก่อนว่าไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องทางการเมืองแต่มิติที่หนึ่งต้องบอกว่าปลัดเก่งท่านนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับบุคคลในตลาดทุนและกับบริษัทในตลาดหุ้นครับนี่คือมิติที่หนึ่งมิติที่สองต้องบอกว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการประชุมของคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใช่ครับระดับผู้บริหารกระทรวงนะเป็นการติดตามการทำงานบูรณาการของกระทรวงมหาดไทยที่ประชุมในส่วนกลางด้วยและวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังจังหวัดต่างๆด้วยแต่ด้วยถ้อยวาจาที่ผู้บังคับบัญชาได้มีการสื่อสารถ่ายทอดกับผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเนี่ยในเวทีระดับนี้นะมันเกิดการตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรใช่และมันจะเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนของชาติอย่างไรครับต่อไปในอนาคตแล้วมันเป็นการบ่งชี้ถึงบรรยากาศการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเป็นการบ่งชี้ถึงระบบของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ว่าเขาปกครองกันเช่นไรครับนะคุณจตุพรครับย้ำอีกสักครั้งไม่มีนัยยะทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่นะฮะใน2มิติที่เราได้พูดถึงไปเมื่อครู่เดี๋ยวจะมาอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งแต่อยากจะนำพาทุกท่านไปรับชมคลิปกันก่อนแต่บอกไว้เลยลูกหลานเด็กและเยาวชนถ้าไม่ได้อยากได้ยินคำที่มันแสลงหูมันเสียดหูครับนะผู้ปกครองควรจะใช้วิจารณญาณเราจะไม่เซ็นเซอร์คำใดๆทั้งสิ้นจะเล่นคลิปกันแบบเต็มๆครับฉบับสมบูรณ์นะไม่ใช่สมบูรณ์เดี๋ยวท่านไปฟังดูแล้วกันในคลิปเนี่ยมันจะมีคำว่าตลาดสมบูรณ์ครับงงมันไก่ตาแตกเลยเหมือนกันผมเองเนี่ยก็เรียนเศรษฐศาสตร์มาไม่น้อยนะครับเพราะว่าจบมาจากภาควิชาการเงินมันก็ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยอยู่แล้วเนี่ยครับก็ไปนั่งหาตั้งนานตลาดสมบูรณ์คืออะไรคุณบุรพาก็ยังงงคุณจตุพรงงไหมล่ะผมเองอาจจะไม่ได้เรียนโดยตรงก็งงเหมือนกันจบนิติศาสตร์นี่ใช่ครับจบนิติศาสตร์ก็ต้องเคยเรียนเศรษฐศาสตร์ไหมไม่ได้เรียนฮะไม่ได้เรียนใช่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่มันมีความคาบเกี่ยวเชื่อมโยงกันอยู่ถูกต้องแล้วก็อยู่ในวงการข่าวมานานครับตลาดสมบูรณ์เคยได้ยินไหมไม่เคยแต่ปลัดเก่งเนี่ยเขาพูดครับแล้วเขาบอกไอ้คำเนี้ยมันเป็นคำที่ถูกต้องแล้วก็เป็นที่มาของการด่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งถูกต้องด่าถึงขั้นว่าโง่เป็นควายเลยนะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวไปชมคลิปแต่บอกไว้เลยนะถ้าใครไม่อยากได้ยินคำที่มันเสียดหูแสลงหูครับก็อย่าดูครับเชิญชมครับกระบวนการในการปลูกจนกระทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนำส่งครับท่านครับ
อุปสงค์เท่ากับอุปทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้ป่ะเขามีศัพท์ว่าไงนะดีมานด์ซัพพลายครับท่านครับเฮ้ยจบอะไรมาวะรัศดรจุฬาครับเหรอทำไมเฮ้ยทำไมมึงโง่งั้นวะคุณรุ่นอะไรอ่ะคุณรุ่นอะไรรัศดรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับโง่เป็นควายเลยไอ้เอ้ยฮะเข้าปีอะไรอ่ะปริญญาโทครับท่านครับปีกูว่าแล้วเพราะว่าคนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาเขาเรียนเศรษฐศาสตร์สองตัวนะอุปสงค์เท่ากับอุปทานเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสัมบูรณ์นะคุณเอาความต้องการของราชทัณฑ์นะแล้วคุณมาบอกว่าเท่ากับไอ้ซัพพลายของภาคเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถ้าใช่คุณจะต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเราก็คุณมีตลาดสัมบูรณ์แล้วคุณไม่ต้องช่วยอะไรแล้วนะจบปริญญาตรีที่ไหนมาลัยสยามครับท่านครับโอ้กูว่าแล้วคุณไปเรียนรัฐศาสตร์จุฬาปริญญาโทภาคผู้บริหารหรือภาคปกติเนี่ยเป็นIR 3ครับโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนะแปลว่าอะไรวะหลักสูตรหลักสูตรหลังเลิกเรียนนะครับท่านครับเฮ้ยขจรคุณไปคุยกับคณะบดีให้ดีนะมึงโอ้มาอะไรเดี๋ยวนี้ชอบหาตังเปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมดคำถามคือคุณภาพมาตอบเป็นโจ๊กหมดหรือยังแล้ววิสาหกิจก็หอมปากหอมคอ2นาทีเสร็จๆแต่ใน2นาทีนี้นะผมว่ามันเป็น2นาทีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยไม่รู้จะใช้คำเรียกว่าอะไรดีมันมีคำบอกอะไรนะฮะสำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุลซึ่งนี่ต้องบอกว่าเป็นภาพที่แปลกนะสำหรับคนที่รู้จักปลัดเก่งถูกต้องผมเองดูครั้งแรกก็ยังตกใจเพราะด้วยความเคารพก็เคยสัมภาษณ์ท่านก็เคยทำงานร่วมกับท่านในสมัยที่ท่านเป็นตั้งแต่หัวหน้าสำนักงานกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ตรงคลองหลอดไปจนถึงท่านก็โยกย้ายไปเป็นรองผู้ว่าไปเป็นผู้ว่าตามจังหวัดต่างๆแล้วก็กลับมาเป็นอธิบดีในกรมต่างๆของกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะขึ้นลายเป็นระดับปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นภาพที่แปลกอย่างที่กาบเรียนคุณจตุพรบอกรู้สึกตกใจผมเองนี่ก็รู้สึกประหลาดใจเพราะประหลาดเก่งที่เคยสัมผัสครับท่านไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะครับที่ว่าจะไปบูลลี่ใครต่อใครและสำคัญเนี่ยมันเป็นการบูลลี่กลางวงประชุมของคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับของกระทรวงมหาดไทยครับผมว่าคลิปนี้แหละมันจะเป็นตัวแปรสำคัญต่ออนาคตการใช้ชีวิตข้าราชการของปลัดเก่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคลิปนี้แม้จะเป็น2นาทีสั้นๆแต่มันเป็น2นาทีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนัยยะนะฮะที่มันบ่งชี้ถึงนิสัยใจคอครับทัศนคติของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อย่างปลัดกระทรวงมหาดไทยคือคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญท่านนี้เนี่ยจบรัฐศาสตร์บัณฑิตนะด้านการปกครองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2530และก็จบรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2533คุณจตุพรครับครับเมื่อสักครู่ในคลิปเนี่ยนอกเหนือจากด่าข้าราชการที่ชื่อขจรเนี่ยว่าโง่เป็นควายแล้วนี่นะยังมีการพาดพิงไปถึงการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของข้าราชการท่านนั้นมีการถามถึงรุ่นถ้าในภาษาสื่อเนี่ยเราเรียกว่าการขยี้ถามเลยนะครับคือฟังดูเนี่ยข้าราชการพยายามจะเลี่ยงแล้วนะในการตอบคำถามครับ
แต่ปลัดเก่งไม่ยอมต้องบี้ให้แน่นเค้นให้ตายว่าจบจากที่ไหนมาปริญญาตรีเนี่ยคิดว่าธงแรกเนี่ยไม่คิดว่าจบที่เดียวกับท่านอ๋อเพราะว่าข้าราชการบอกว่าจบรัฐศาสตร์จุฬาใช่ไหมใช่ครับแต่ในข้อที่จริงคือข้าราชการท่านนั้นเนี่ยจบปริญญาโทปโทจุฬาเหมือนเป็นหลักสูตรพิเศษของปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนท้ายที่สุดข้าราชการก็ตอบไปว่าจบชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสยามคำที่หลุดออกมาจากปลัดเก่งคือว่าแล้วกูว่าแล้วใช่นะแล้วก็มีอาเฮียไอเฮียอะไรกันเต็มคลิปไปหมดเลยไอ้ซึ่งคำว่ากูว่าแล้วเนี่ยมันก็มีความหมายในยะที่ตีได้อีกนะนั่นสิฮะมันจะเป็นการปรามาสหรือเปล่าครับปรามาสนี่แปลว่าดูถูกดูหมิ่นใช่ไหมประมาณว่ากูว่าแล้วว่าจบมาจากที่นี่ก็เลยมีคำตอบออกมาแบบนี้ครับในลักษณะนั้นครับแต่ทีนี้เนี่ยผมว่านอกเหนือจากการพาดพิงไปถึงมหาวิทยาลัยสยามซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่นะผมว่าคนไทยจำนวนมากก็จบจากที่นั่นหลายรุ่นแล้วด้วยครับหลายเจนแล้วด้วยครับนะนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยสยามเนี่ยปรากฏว่าปลัดเก่งพลุสวาทลามปามไปถึงสถาบันของตัวเองถูกต้องนั่นคือคณะรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับพูดถึงคณะรัฐศาสตร์ไว้ว่าอย่างไรมีการถามถึงหลักสูตรที่ข้าราชการท่านเนี่ยไปเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับอะไรเรียนยังไงแล้วเรียนเวลาไหนจนเป็นที่มาที่ข้าราชการท่านนี้เขาบอกว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นชื่อเฉพาะนะผมไม่แน่ใจว่าชื่อเนี้ยมันมีความหมายอย่างไรแต่เขาบอกว่าเรียนหลังเลิกเวลาเรียนปกติจนเป็นที่มาของคำว่ากูว่าแล้วรอบที่2กูว่าแล้วรอบที่2ครับซึ่งไอ้กูว่าแล้วเนี่ยก็มีฮิคานไปพูดถึงว่ามหาวิทยาลัยสมัยนี้เนี่ยคิดแต่หาสตุ้งสตังค์แต่ไม่เน้นเรื่องของคุณภาพด้านการศึกษาครับอันนี้คือกำลังพูดถึงสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทตัวเองมานะแล้วแบบนี้พี่น้องสิงห์ดำว่าอย่างไรครับปลัดเก่งปรามาสครับคณะรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อหน้าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยครับนะบอกว่าคิดแต่จะหาสตางค์ไม่เน้นคุณภาพเนี่ยครับนะถึงขั้นบอกให้ข้าราชการที่เป็นคู่สนทนาเนี่ยไปคุยกับคณะบดีดูให้ดีครับนะว่าไอ้วัตถุประสงค์การจัดหลักสูตรมาเนี่ยคืออะไรโอ้โหผมว่างานนี้เรื่องใหญ่ทีนี้ความเชื่อมโยงมาถึงบุคคลในตลาดทุนปลัดเก่งเนี่ยขึ้นชื่อว่าเก่งสมชื่อนะขึ้นชื่อว่ารวยครับรวยเนี่ยจะรวยโดดเด่นขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากปลัดเก่งท่านนี้เนี่ยได้สมรสกับคุณวันดีกุลชรยาคงปัจจุบันคือวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญครับนะเป็น MD คือกรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการของบริษัทSPCG จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น SPCG ครับผู้บุกเบิกธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยเลยถามว่าธุรกิจโซลาร์ฟาร์มแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องผ่านการพิจารณาผ่านการอนุมัติของหลายกระทรวงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องฮะผมว่างานนี้แหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขุดคุยครับในอีกหลายๆเรื่องที่อาจจะตามมาหลังจากนี้ครับอย่าลืมนะโซลาร์ฟาร์มในบ้านเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็อย่าลืมว่าโซลาร์ฟาร์มที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าต่อจากนี้ในเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกครับหรือ EEC เนี่ย มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมีที่มาที่ไปเช่นไรผมว่าถ้าคุยเนี่ยกลับไปคุยโครงการเก่าครับคงไม่มีปัญหาครับแต่กลัวว่าจะโดนคุยที่โครงการใหม่เนี่ยแหละโซล่า EEC 500เมกะวัตต์เคยได้ยินไหมเคยฮะที่ว่าอยู่ๆมันก็โผล่มาแบบเหนือเมฆเนี่ยครับมาแบบเหนือเมฆเลยเนี่ยผมว่าหลังจากคลิปนี้มันเป็นไวรัลอาจจะโดนขุดคุยนะครับล่าสุดเนี่ยคุณสุทธิพงศ์เนี่ยชี้แจงนะครับกรณีที่เกิดขึ้นผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งบอกว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยเป็นการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นการประชุมระดับผู้บริหารเนี่ยแหละฮะอย่างที่คุณบุรพาบอกเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคุณสุทธิพงศ์ชี้แจงว่าการใช้คำว่าโง่เนี่ยไม่ได้เป็นการเหยียดแต่เป็นการเย้าหยอกกันย้ำนะฮะว่าท่านเปรียบคำว่าโง่คือการเย้าหยอกไม่ได้เหยียด
ซึ่งคนมหาไทยเนี่ยจะรู้กันดีแล้วก็จบไปไม่มีอะไรนี่คือจบไปในแง่ของท่านนะครับจบไปไม่มีอะไรแต่ท่านเองบอกว่าก็ต้องขอโทษด้วยแต่คลิปจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามีคลิปที่ยาวกว่านี้และที่ออกมามีการตัดต่อเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ถ้าให้กระจ่างจริงควรจะเอาคลิปยาวๆออกมาดูก็ไม่งั้นก็เปิดใน Facebook ของตัวเองเลยไหมล่ะเออก็เอาคลิปตัวเต็มมาให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจครับแต่เอาละงานนี้เราไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดใครกระทำการชั่วร้ายไม่ชั่วร้ายอย่างไรครับคุณจตุพรบอกเลยว่าที่มาที่ไปของการเปิดคลิปนี้นะอย่างที่บอกมันเชื่อมโยงกับคนในตลาดทุนเชื่อมโยงกับบริษัทในตลาดหุ้นเมื่อสักครู่ผมพูดไปนิดหนึ่งแล้วว่ามันเชื่อมโยงอย่างไรนะเราเนี่ยมีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นทั้งโอกาสและเป็นความเสี่ยงของบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้ SPCG เนี่ยคาดหวังเอาไว้มากกับโครงการโซล่า EEC 500เมกะวัตต์ถามว่าโครงการนี้มันจะมีบางส่วนที่มันต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานปกครองหรือไม่คำตอบคือหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันต้องบอกว่าโครงสร้างมันมีความเปราะบางโครงสร้างของเรื่องราวนะมันมีความเปราะบางมีความเซนซิทีฟในตัวอยู่แล้วเนี่ยการที่ปลัดเก่งมีคลิปเป็นไวรัลออกมาแบบนี้นะผมว่ามันจะไม่เป็นการดี1ต่อตำแหน่งหน้าที่การงานครับ2ต่อชื่อเสียงอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วครับแล้วก็3เนี่ยมันจะเป็นผลสืบเนื่องมาจาก2อย่างแรกครับ3เนี่ยไอ้ผลสืบเนื่องที่ว่านั่นก็คือการสืบสาวราวเรื่องขุดคุยนะว่าไอในโครงสร้างที่มันมีความเปราะบางตรงนี้มันมีช่องโหว่อะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่า มันมีความไม่โปร่งใสอะไรอยู่ตรงไหนหรือเปล่าครับที่ปลัดเก่งในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยเติบโตมาในสายงานข้าราชการจนมาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากๆแบบนี้ครับกับภรรยาของตัวเองครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นผู้บริหารเป็นกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มันมีความโปร่งใสไม่โปร่งใสเกิดขึ้นระหว่างทางตรงไหนหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นความเสี่ยงต่อหุ้น SPCG ในช่วงหลังจากนี้นะทีนี้ ถามว่าเรื่องราวตรงนี้ตามคำชี้แจงของท่านปลัดเนี่ยครับว่ามันเป็นการอะไรนะเย้าหยอกว่าเป็นการเย้าหยอกกันของคนในมหาไทยผมว่าข้าราชการที่โดนดูถูกโดนปรามาสเนี่ยเขาก็คงจะจบแหละในฐานะที่เป็นข้าราชการชั้นน้อยกว่าชั้นผู้น้อยกว่าชั้นผู้น้อยใช่ไหมถ้าไม่จบก็ตัวเองก็ไม่จบด้วยนะคือทั้งหลักการและหลักปฏิบัติเนี่ยในแวดวงข้าราชการก็เป็นที่รู้กันครับเรื่องราวแบบนี้ผู้บังคับบัญชาจะบูลลี่ผู้ใต้บังคับบัญชาครับจะดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นนะฮะผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องฝืนทนกล้ามกลืนรับเอาไว้ครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วข้าราชการท่านนั้นผมว่าเขาจบไม่มีปัญหาหรอกครับแต่คนที่จะไม่จบกับปลัดเก่งคือใครใครครับสังคมสังคมครับและความไม่จบของสังคมนี่แหละมันจะนำไปสู่เรื่องอื่นๆที่จะตามมาหลังจากนี้น่าสนใจคืออย่างที่บอกว่าเอาจริงๆมันมีหลายๆประโยคที่คาใจคนในสังคมอย่างที่คุณบุรพาบอกตั้งแต่เรื่องของคำพูดคำจาไปจนถึงเรื่องของการตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาทั้งที่เป็นต้นสังกัดที่เคยเล่าเรียนมากับที่อื่นที่เขาก็มีการประสิทธิ์ประสาทวิชามาเหมือนกันผมว่ามันสร้างผลกระทบในวงกว้างและอย่างนี้ใครมีลูกหลานที่ได้เข้าเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือใครมีลูกหลานเรียนที่ที่จะต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสยา ยามเขาจะมีมุมมองมีทัศนคติครับอย่างไรต่อลูกหลานของเขาเองครับต่อสถาบันการศึกษาแห่งนั้นผมว่ามันกระทบกว้างนะครับตลอดจนใครที่มีลูกหลานหรือมีพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เรียนจบจากสถาบันเหล่านี้จะถูกมองจะถูกตราหน้าว่าอย่างไรครับถึงขั้นบอกว่าคณะรัฐศาสตร์ของจุฬาเนี่ยครับสิงห์ดำนะต้องไปคุยคณะบดีให้ดีคิดแต่หาเงินครับแต่ไม่เน้นคุณภาพด้านการศึกษาผมว่าเรื่องใหญ่นะครับหรือจะบอกว่ามหาวิทยาลัยสยามอ๋อกูว่าแล้วมึงจบมาจากที่นี่
ก็เลยมีความคิดแบบนี้มีความรู้แบบนี้มันเป็นการบ่งชี้ถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับแล้วคนที่เขาจบมาจากที่นั่นเขาจะว่าอย่างไรจะรู้สึกอย่างไรจะรู้สึกอย่างไรเพราะผมเชื่อว่าทุกๆคนที่จบแต่ละสถาบันการศึกษาเขามีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษานั้นๆแม้ว่าในสังคมไทยจะมีการจัดลำดับขั้นครับจากการจบที่นั้นที่นี้ครับอยู่แล้วแต่อย่างน้อยๆทุกคนมีความภาคภูมิใจในตัวเองทีนี้สิ่งที่เราคุยกันมาตอนนี้มันเป็นมิติที่สองแล้วนะครับของการของสาเหตุในการนำคลิปนี้มาเปิดนะครับมิติที่สองคือเรื่องของสังคมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมครับส่วนมิติที่หนึ่งมันเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของ SPCG เราได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวปลัดเก่งครับกับบริษัท SPCG ไปแล้วนะปัจจุบันเนี่ยกราบเรียนนะครับ SPCG มีผู้ถือหุ้นอยู่13,820 รายถือว่าเป็นทรัพย์สินสาธารณะนะครับทั้งหมดเนี่ยนำเสนอในแง่ของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเงินลงทุนของประชาชนทั่วไปที่ต้องเฝ้าติดตามประเด็นนี้กันอย่างใกล้ชิดครับว่ามันจะนำไปสู่การขยายผลหรือการสืบสาวราวเรื่องในส่วนอื่นๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพัฒนาการของ SPCG ในช่วงที่ผ่านมาและโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้หรือไม่ครับเพราะตามที่เราทราบกันในข่าวเนี่ยโครงการSolar EEC 500 เมกะวัตต์ครับปัจจุบันถือว่าลูกผีลูกคนครับยังไม่รู้จะออกหน้าไหนแต่มันเป็นโครงการที่โผล่มาแบบเหนือเมฆชนิดที่เรียกว่าไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ได้อยู่แต่แรกฉบับแม่บทของประเทศก็คือ PDP ไม่ได้อยู่ครับแต่มันมาด้วยเงื่อนไขพิเศษด้วยวิธีการพิเศษโอ้นะและราคาหุ้นเองหรือคนที่เขาตัดสินใจเข้ามาลงทุนใน SPCG ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจเข้ามาลงทุนเพราะประเด็นนี้คาดหวังว่า SPCG จะได้ไงการเติบโตพัฒนาการนี่แหละฮะครับสาเหตุว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องนำคลิปนี้มาเผยแพร่